สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วกับกล่องสุ่มที่เรารอคอยกันเนาะก็ลืมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ส่วนกรูนะคะวันนี้ไม่ได้สุ่มเล็กสุ่มน้อยแล้วแต่ถามว่าเยอะขนาดนั้นไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เป็นธีมสุ่มของใหม่จากช็อปเลยนะทุกคนเออจริงๆใหม่ทุกตัวตัวละ2จุ่มจุ่มหนึ่งมั่ง2จุ่มมั่งเนาะเออมีด้วยกันทั้งหมด4อย่างเป็นของป๊อปมาหมดเลยทุกคนนี่ถุงอยากให้รู้ว่าไปเข้าช็อปมาจริงๆนะจ๊ะเอาถุงลงก่อนเอาถุงมาตั้งไว้ให้รู้ว่าชนช็อปจริงๆสำหรับของที่เราจะเปิดกันในวันนี้มีตั้งแต่สวิตบีนพิโนเจลลี่ซิก้าแล้วก็น้องตัวใหม่ชื่อว่าน้องโพล่านะจ๊ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเปิดป๊อปมาร์ท4คอลเลกชันใหม่ของป๊อปมาร์ทเนาะขอให้ทุกคนมาช่วยกันลุ้นเปิดกล่องนี้กันดีกว่าเนาะเป็นอีกกล่องนึงทุกคนที่สั่งมาแต่ว่า wow. ยังไม่ได้แกะเพิ่งจะได้ของมาเลยขออนุญาตกรีดกล่องก่อนอันนี้สั่งมาจากร้านลับฮิ้วนะให้มาลุ้นกันว่าเราสั่งอะไรมามาดูกันตึ้ง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 เอากล่องทิ้งไปก่อนมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาสำหรับตัวแรกที่เราแกะจากกล่องกันเลยนะกล่องไปรษณีย์เลยมันก็คือสิ่งนี้นั่นเอง wow. ทุกคนเห็นไหมอ่ะในกล้องเห็นไหมน้องมอนจิจินี่ซึ่งฮิตฮอตไม่ไหวนะสำหรับช่วงนี้อันนี้เป็นตัวเบบี้ผู้ชายนะทุกคนเป็นเบบี้ผู้ชายเนาะเวลาเราเห็นในร้านที่เขาแบบว่าขายกันอ่ะอันนี้แบบเป็นร้านรับฮิ้วมาจากญี่ปุ่นเนาะมันก็จะมีป้ายอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีค่ายของเขาเนาะซึ่งของเขาก็คือเป็นค่ายเซกิบูชิอย่างนี้เห็นไหมไม่รู้เห็นแหละในกล้องน่าจะเห็นชัดเอออันนี้ก็แบบสั่งจากร้านฮิ้วมาเนาะ wow. แล้วอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยตัวมันใหญ่ไหมอะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าแบบซื้อดีไม่ซื้อดีสำหรับน้องนะเทียบมือให้เห็นน้องตัวแค่นี้เองทุกคนตัวเล็กกว่ามือเยอะเลยตัวเท่าตัวยังเล็กกว่ากล่องป๊อปมาร์ทเลยทุกคนมันสามารถใส่เข้าไปในกล่องป๊อปมาร์ทได้เลยอะเออตัวมันจิ๋วหลิวนะทุกคนแม้ว่าเวลาเราแบบดูจากร้านฮิ้วแล้วมันจะเหมือนแบบเอ้ยเหมือนมันใหญ่เว้ยเออดูเหมือนแบบมันน่าจะแบบว่าใหญ่เท่าอะไรอะเท่าพวกตุ๊กตุ่นที่แบบตอนนี้เราฮิ้วกันเขาเรียกอะไรเราห้อยกระเป๋ากันตอนนี้เออแต่จริงๆแล้วตัวมันเล็กมากนะ wow. สำหรับตัวนี้แต่ถามว่าน่ารักไหมคือน่ารักมากนะอย่างตัวนี้เองอ่ะเขาก็มีขวดนมนะทุกคนนี่จุกนมเขาอยู่นี่นะขวดนมจุกนมที่เขาถือเออแล้วเด็กก็ยัดใส่ปากได้ยัดใส่ปากได้ปากจู๋อยู่เห็นไหมเออก็คือสามารถยัดใส่ปากได้เออเราก็เลือกตัวนี้มาลองดูทุกคนมันน่ารักคือถ้าเป็นแบบว่ามอนจิจิตัวแบบตัวโตอ่ะเนาะมันก็จะแบบหน้าตาแบบที่ทุกคนคุ้นเคยแต่เนี้ยเป็นของเบบี้ซึ่งมันก็จะมีเบบี้ชายเบบี้หญิงเนาะอันนี้เราเลือกเบบี้ผู้ชายมาน่ารักมากมีหางจุกอยู่ที่ตูดหน้าละมุนละไมละม่อมละแม่มมากนี่สำหรับตัวนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแกะกันนะซึ่งแบบน่ารักจริงน่ารักจริงถามว่าเคยเก็บไหมมอนจิจิเคยเก็บเนาะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดังขึ้นมาอยู่ดีมันก็ดังขึ้นมาช่วงนี้คือกระแสแรงมากเราอะมีมอนจิจิตัวแบบเป็นคอลเลกชันเก่าๆมีตัวสีส้มอยู่ข้างบน wow. อยู่บนห้องเนาะมีตัวสีส้มอยู่ตัวหนึ่งเป็นไซส์อันนี้ไม่รู้เขาเรียกเป็นไซส์พวงกุญแจอะแต่มันจะมีแบบ S M L อีกอะสำหรับตุ๊กตาตัวมอนจิจิอะเออเรามีตัวสีส้มแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรใส่ฮูดกระต่ายอีกตัวหนึ่งเออส่วนมีการบริจาคไปด้วยทุกคนพอไม่รู้ว่ามันจะดังไงเออมี2ตัวที่เป็นพวงกุญแจก็คือรู้สึกแบบลกบ้านอยากเคลียร์บ้านบริจาคไปแล้วจ้าก็คือน้องได้ขึ้นดอยไปเรียบร้อยเสียดายมาก2ตัวเป็นคู่กันผู้ชายผู้หญิงว้าวฮ่าช่างมันเอาเป็นว่าของเล่นทุกอย่างที่มีเราจะเล่นมันให้หมดนะมาเริ่มกับการเปิดกล่องสุ่มเลยดีกว่าเอาที่มันเป็นสุ่มเดียวที่เราเอามาก่อนก็คือน้องพิโนเจลลี่นะ
เพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่าเราเอามาอย่างละ2เนาะถามว่าทำไมเอามาอย่างละ2คือชอบนั่นเองตัวไหนที่ซื่นซอบเป็นพิเศษก็จะเอามาอย่างละ2เพราะแบบว่าก็อยากได้แบบสัก2ตัวเก็บไว้สะสมมาดูตัวแรกกับน้องพิโนเจลลี่เนาะกับคอลเลกชัน Star Project นะจ๊ะ wow. ซึ่งสไตล์พิโนเจลลี่ก็คือน้องจะนั่งซื่อชูมือชูเท้าเนาะก็จะเห็นแบบชูมือชูเท้าทั้ง4ข้างแล้วก็คาแรคเตอร์การแต่งตัวก็คือแตกต่างกันไปบางคอลเลกชันก็จะมีตัวมินิจะภาพเหมือนป๊อปบีนบ้างเล็กๆน้อยๆ อะไรเงี้ยอันนี้ก็มาในธีมแบบกล่องค่อนข้างสีแบบคัลเลอร์ฟุลนะทุกคนเป็นแบบเรนโบว์นิดนึงแต่ก็กึ่งๆพาสเทลน้องมีด้วยกันทั้งหมด12แบบ1ซีเคทและ1ซุปเปอร์ซีเคทนะแม่เจ้าพิโนเจลลี่มี1ซีและ1ซุปเปอร์ซีด้วยว่ะอันนี้เราก็จุ่มมา1อันท้วนนะจ๊ะมาเปิดกันเลยสำหรับพิโนเจลลี่สตาร์โปรเจกต์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดของพิโนเจลลี่ถามว่าอยากได้อะไรเท่าที่ดูตอนนี้ไม่อยากได้สีเขียวเอาเป็นว่าไม่อยากได้สีเขียวแล้วกันแต่ไม่รู้หรอกว่าจะได้อะไรพอรู้สึกว่าน้องสีเขียวน่ารักน้อยสุดอ่ะมันจะมีน้องตัวนึงแบบหมวกสีเขียวอุ้ยกล่องแกะยากๆเดี๋ยวนะขาดแฮกหมดกล่องแกะยากจริงโอ้มาแล้วก็ตัวนี้ก็กล่องมาเป็นแบบนี่นะพิโนเจลลี่เหมือนเดิมเลยถ้าใครเคยดูเราแกะยกบ็อกมันก็จะเป็นถุงนี้แหละพิโนเจลลี่เป็นตัวมินิของเขาอะที่แบบเรียงต่อๆขึ้นมาหลายๆสีซึ่งชอบถุงอยู่นะที่อย่างเนี้ยพิโนเจลลี่เนาะทำถุงมาพิเศษเชียวรอบที่แล้วแกะอะไรที่ควรจะเป็นถุงพิเศษแต่ก็ไม่พิเศษสักอย่าง1 2 3ว้าวโอ๊ยถามว่าเขียวไหมก็ไม่ถึงกับเขียวทุกคนไม่ใช่ตัวเขียวที่ไม่อยากได้น้องอันนี้ดูแบบบ้องแบ๋วเป็นเด็กผู้ชายที่อยากจะน่าจะได้ลูกสาวอ่ะยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวอย่างนี้สำหรับตัวนี้นะชื่อว่า Make Up Room โอ้โหจริงด้วย wow. เพราะน้องก็คือติดกิฟต์แต่งหน้ามีคัดผมสะพายกระเป๋าหัวรูปหัวใจทุกคนถือพัดลมมือถือ1อันชื่อว่า Make Up Room ทาแก้มทาบลัชออนสีชมพูแป้วแววเลยสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นทุกคนเขาใส่ถุงเท้าสีชมพูลายหัวใจด้วยนะมาในธีมยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวเพราะว่าจริงๆแล้วพิโนเจลลี่มันน่าจะเป็นเด็กผู้ชายไหมนี่แหละแต่ถามว่าน่ารักไหมน่ารักดีแต่มันจะมีอีกตัวนึงอ่ะที่แบบน่ารักเหมือนกันก็คือ Day Off มันจะเป็นตัวสีส้มทุกคนตัวสีส้มก็น่ารักแล้วก็ Trading Cardอะไรวะอ่านยากจังนั่นแหละมันจะมีตัวที่แบบน่ารักบ้องแบวอยู่แต่อย่างน้อยตัวนี้ก็แบบว่าน่ารักนะมีคัดผมใดๆมาในธีมลืมชื่อมัวแต่แบบยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวอยู่อันนี้ชื่อ Make Up Room นะมาตรงธีมสุดๆไม่มีตัวเล็กนะสำหรับคราวนี้นะจ๊ะไม่ได้มีตัวจิ๋วๆให้เก็บอ่ะจบไป1บล็อกกับตัวพิโนเจลลี่ลงมาลูกลูกสาวลงมาลูกไปกันต่อกับสวีทบีนก่อน wow. ถือว่าพิโนเจลลี่กับสวีทบีนเนี่ยเขาออกมาพร้อมๆกันเนาะส่วนโพล่ากับซิก้าเนี่ยเพิ่งมาเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเอาสวีทบีนก่อนเริ่มได้สวีทบีนเราสุ่มมาทั้งหมด2กล่องนะทุกคนอันนี้มาในธีม Flood World Adventureถ้าดูจากหน้ากล่องก็คือจะเป็นสวีทบีนในหมวกสตรอเบอรี่แล้วก็ถือขวดนมอยู่แต่มันมีหลายตัวน่ารักมากอันเนี้ยในความรู้สึกคือคอลเลกชันเนี้ยน่าจะน่ารักในทุกๆตัว wow. ถามว่าไม่อยากได้ตัวไหนดีกว่าไม่อยากได้น้องพีชคือตัวสีชมพูมันดูแววๆไปนิด mm-hmm. ค
ือถ้าวันนี้ได้พีชอีกนี่ก็คือจะไปกับพี่โนเจลลี่เลยนะก็คือแบบว่ายินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวแต่ไม่รู้เลยว่าสวีทบีน่ะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแต่ในความคิดเรามันก็คือเด็กผู้ชายนะมาตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด12แบบ1ซีเครตนะแต่ว่าไม่ได้มีซุปซีนะทุกคนแกะเลยไม่รอช้าอันนี้แกะแล้วกล่องไม่แหกว้าวเปิดมาอันแรกก่อนฮึบ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 สวีทบีนมาเป็นถุงป๊อปมาธรรมดานะทุกคนบึ้มโอ้ยตัวใหญ่อ่ะมีกอกกำบังกอกแก้วพิสดารมาด้วยหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหเลยนี่ที่บอกว่ามีกอกแก้วมาก็คืออันนี้มีพลาสติกครอบมาน้องเป็นเชอร์รี่อุ้ยตัวนี้น่ารักนะทำไมเหมือนมาริโอมากนี่ทุกคนให้ดูอุ้ยน้องเหมือนมาริโอเลยอ่ะมีอะไรข้างในอีกไหมไม่มีน้องเป็นเชอร์รี่เทรเชอร์ฮันเตอร์อุ้ยมองหน้าจริงๆตัวนี้เหมือนมาริโอมากเลยอ่ะกล้องโฟกัสไหมน้องเป็นเชอร์รี่นะที่เหมือนแบบใส่หมวกซูเปอร์มาริโอโผล่ออกมาจากลูกเชอร์รี่อุ้ยตัวนี้น่ารักน่ารักมากกายก็น่ารักไว้แต่แล้วอุ้ยตัวนี้น่ารักจริงทุกคน wow. ขอบอกสวีทบีนคอลนี้น่าเก็บอยู่น้องแบบน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่น้องโผล่ออกมาจากเชอร์รี่ใช่ป่ะมันก็เลยจะไม่ได้เห็นความพุงป่องของน้องคือปกติสวีทบีนมันจะพุงป่องๆเนาะอันนี้ไม่เพราะว่าน้องโผล่มาแต่หัวเนี่ยแล้วเราก็สุ่มสวีทบีนมา2อันอีกแล้วทุกคนที่เคยบอกตอนที่ให้ดูตู้โชว์เนาะปรากฏว่าเป็นคนที่เก็บสวีทบีนไว้เยอะมากงงเหมือนกันอ่ะออกมาเชอร์รี่มันน่ารักอ่ะเออดูดิให้อารมณ์เหมือนมาริโอป่ะเหมือนมาริโอเลยอ่ะน่ารักน่ารักอ่ะลูกสาวเธอไปก่อนลูกให้ลูกสาวเธอก่อนสวีทบีนนั่งโอเคดูอีกกล่องนึงได้เชอร์รี่มาแล้วอีกตัวนึงที่อยากได้หรอบอกแล้วได้หมดไม่ติดแต่ขอไม่ชมพูน้ำหนักกล่องอ่ะตัวเชอร์รี่อ่ะหนักๆอยู่นะว้าวถ้าใครสนใจแบบอยากได้ตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยที่สุ่มมาก็หนักอีกเช่นกันโอ้ยโอ้ยแอบดูกันมีความแอบดูตื่นเต้นว่าจะได้อะไรถุงใหญ่อ่ะเออสวีทบีนคือถุงใหญ่มาก1 2 3นั่นไงไม่อยากได้พีทก็มายินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวอีกแล้วนี่โอ้โหตัวใหญ่บึ้มเลยอ่ะทุกคนอีตัวพีทนี่ก็หนักนะ wow. ถ้าไม่อยากได้พีทอย่าหาเอาอันหนักเนี่ยน้องเป็นปรินเซสเป็นพีชปรินเซสตกลงคาแรคเตอร์ของป๊อปมาตัวไหนเป็นผู้ชายตัวไหนเป็นเด็กผู้หญิงบ้างอะงงไปหมดตอนเนี้ยนี่น้องเป็นลูกพีชเป็นปรินเซสเฮ้ยน้องเหมือนมาริโออะเจ้าหญิงพีชอะ ทำไมวันนี้เราได้มาริโอเหรอสวีทบีนเอ็กกับมาริโอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงพีชและอีกตัวหนึ่งก็คือสภาพเหมือนมาริโออ่ะตั้งคู่กันดูสิระหว่างเจ้าหญิงพีชกับมาริโอเหมือนไหมเหมือนแบบสวีทบีนคอลแลบกับมาริโอเด๊ะเลยหรือเป็นเพราะเราได้สิ่งนี้มาเองก็เลยรู้สึกเหมือนคอลแลบกับมาริโอเนาะก็คือเจ้าหญิงพีชกับมาริโอนั่นเองคือถามว่าน่ารักไหมมันก็น่ารักทุกคนมันก็น่ารักดีเออแต่ก็คือแบบมันก็จะขัดใจนิดนึงอ่ะคือกระโปรงน้องก็คือเปิดนะและเนี่ยสวีทบีนผมยาวเด้อไม่เคยเห็นสวีทบีนผมยาวและพุงกระป๋องเนาะน้องพุงป่องนุ่งกระโปรงเนาะข้างหลังนี่เห็นกางเกงในเลยเด้อเออเด้อแบบน้องเพิดโผลูกเพิดโผแต่หัวก็คือเป็นลูกพีทเลยนะหัวน้องคือเป็นลูกพีชไปกันต่อมา
เราก็ต้องมีได้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะทุกคนขอไปกันที่น้องซิก้า wow. กับคอลเลกชัน We All Are Kids นะจ๊ะนี่ซิก้าคอลเลกชันใหม่ตัวนี้น้องมีด้วยกันทั้งหมด12แบบอีกเช่นกันกับ1ซีเครปนะแต่อย่างที่บอกชอบงานซิก้าอยู่แล้วซิก้างานดีทุกครั้งเลย wow. ไม่รู้ทำไมอันเนี้ยกล่องเขามาในรูปแบบเท่ๆนะออกยีนๆออกเป็นภาพเขียนออกเป็นภาพวาดใดๆเนาะซึ่งตัวหน้ากล่องเป็นตัวที่เหมือนกับแบบที่ดักหนูอะน้องติดในที่ดักหนูเนาะแล้วน้องก็เป็นชีสมาเรามาดูกันเราสุ่มมา2กล่องนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรแต่เหมือนซิก้าเนี่ยจะน่ารักทุกตัวเลยให้อารมณ์เหมือนเนียวตาด้วย wow. บางอันหน้าตาเหมือนเนียวตามากโอ้โหการ์ดจะขึ้นมาให้ได้ขอยัดลงไปก่อนมาในถุงธรรมดาถุงป๊อปมาซื้อๆสีขาวถุงไม่ใหญ่ด้วยนะถุงเล็กแกะยากอะแป๊บนึงทุกคนทำอะไรพังไปบ้างเปล่าไม่รู้อ่ะเริ่ม1 2 3วี้วี้น่ารักน่ารักน่ารักเดี๋ยวๆๆๆขอดูกันน้องน้องน้องน่าจะเป็นตัวแรกชื่อว่าน้องอะไรแต่นะน้องชื่อว่าฮิลลิ่งว้าวฮิลลิ่งฮิลใจเดี๋ยวขอแกะน้องออกก่อนน้องชื่อว่าฮิลลิ่งอ่ะเพราะว่าแขนน้องข้างนึงเหมือนแบบแขนซ้ายแขนซ้ายน้องเหมือนแบบใส่เฟือกอยู่เดี๋ยวนะขออนุญาตแกะสติกเกอร์มันออกก่อนนะควรจะแกะจากทางไหนเนี่ยคือเขาอ่ะติดสติกเกอร์มารอบตาน้องเลยทุกคนแต่ว่าเราต้องการจะเอามันออกได้แล้วได้แล้วนี่คือสติกเกอร์อันเนี้ยเขาแปะตาน้องเอาไว้ไม่ให้แบบเป็นรอยอันนี้ชื่อว่าน้องฮิลลิ่งนะจ๊ะแต่น่ารัก wow. นั่งมาอย่างนี้เลยไม่ได้มีอัฐาบริขารอื่นๆวันนี้แกะทุกตัวไม่มีตัวไหนมีอัฐาบริขารเลยการน่ารักมากสำหรับซิก้า We All Are Kids เพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดมันจะเป็นแบบภาพวาดอะให้ดูด้านหลังมันจะเป็นออกแนวภาพวาดสมัยเด็กของเราทุกคนที่เวลาคุณครูสั่งให้วาดบ้านเนาะจะเป็นแบบนั้นแล้วน้องก็คือถือดินสออยู่ถือดินสอเหมือนวาดไอ้ตัวที่แบบคาดปิดตาเอาไว้ไอ้คาดปิดหัวเอาไว้ข้างบนก็คืออันเนี้ยเป็นชื่อว่าฮิลลิ่งเพราะว่าน้องบาดเจ็บ wow. ถ้าดูจากน้องก็คือน้องบาดเจ็บเหมือนเวลาฮิโรโนะบาดเจ็บเนซิก้าก็คือกันเป็นซิก้าบาดเจ็บแต่ก็งานดีเหมือนเดิมตามสไตล์ซิก้างานดีมากคู่ควรแก่การเก็บสะสมนะทุกคนยังชอบงานซิก้ามากเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเทียบกับสวีทบีนพิโนเจลลี่งานซิก้าคือแบบดีสุดมาอีกตัวพอไปเอามาจากช็อปนี่เราก็มีความกลัวซ้ำเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ซ้ำหรอกเพราะว่าถุงคนละขนาดเมื่อกี้ถุงเล็กมากเลยอันนี้ถุงใหญ่ขึ้น1 2วึ้มโหโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากอ่ะให้อารมณ์แบบคริสต์มาสเหรอว้าวน้องคืออะไรเดี๋ยวขอดูก่อนมันดูเป็นปรัชญาอะไรซัมติงหรือเปล่าน้องชื่อว่า Observer ทุกคนนี่ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่นี่น้องชื่อว่า observer นี่ก็คือน้องเหมือนแบบนอนอยู่บนหินน่ะบนแท่นหินอะไรสักอย่างแล้วก็ที่เท้าน้องก็คือจะมีข้างนึงอ่ะมีต้นสน wow. ใช่ไหมที่เขาไว้แบบประดับต้นคริสต์มาสเนาะกับอีกข้างนึงอ่ะเป็นต้นไม้ที่เหลือแต่ตอแล้วตัวเองก็คือใส่แบบเสื้อเขียวแต่หัวโตมากนะอันเนี้ยจำได้ว่าตอนซื้ออันเนี้ยแบบไปหยั่งน้ำหนักแล้วแบบเอาอันที่มันหนักๆข้างหลังอ่ะมีคำพูดด้วยนะขอยกออกมาก่อนเขาเขียนว่า
slowly understand the rules of life slowly more yourself better นี่ค่อยๆเข้าใจชีวิตอย่างช้าๆนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆทำชีวิตให้มันดีขึ้น wow. ปรัชญาก็มาว่ะอ่ะหมุนอีกรอบลูกโชว์ตัวอุ๊ยแต่น่ารักอ่ะตอนแรกคิดว่าอันนี้ไม่ได้อยากได้นะแต่เออพอออกมาแล้วมันน่ารักดีคือเอางี้นะเราได้ก็คืออันนี้เป็นตัวหนึ่งในแถวเลยนะของซิก้าแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่สองเหมือนหยิบมาแบบเรียงลำดับอ่ะมาจบไปกับซิก้ามาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วเอาลงเอาซิก้าลงมาดูตัวสุดท้ายกันสิว่าจะน่ารักขนาดไหนกับคาแรคเตอร์ใหม่ของป๊อปมาทุกคนเฮลโหลโพล่าน้องโพล่าของเรานะโพล่าเนี่ยตอนไปหยิบกล่องอ่ะมันใหญ่กว่าเพื่อนนะเออขนาดกล่องมันใหญ่กว่าเขาเพื่อนแต่คือดูคาแรคเตอร์น้องแล้วมันน่ารักอ่ะมันน่ารักแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่ารักแบบกวนๆเหมือนแบบเป็นการ์ตูนสมัยก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดเลยนะคือน้องอ่ะฟันห่างๆน้องจะเป็นน้องที่ฟันห่างๆกันโพล่ามาด้วยกันทั้งหมดในคอลเลกชันนี้มี12ตัว1ซีเครตนะจ๊ะเออ1ซีเครตตัวซีเครตเหมือนแบบอยู่ในขวดโหลเลยอ่ะแต่สุ่มมา2อันเพราะว่าชอบแต่ก็อยากดูงานก่อนว่างานเนี่ยจะปังขนาดไหนกับเฮลโลโพล่าเออวันนี้มาในชุดนอนนะทุกคนเป็นการสุ่มก่อนนอนว่าหลังทำแบบเพลย์ลิสต์ไหมสุ่มก่อนนอนเดี๋ยวนะแกะยากแล้วกล่องมันมาเหมือนแบบไม่อยากให้เราแกะขอเคยๆงัดก่อนอ่ะโอเคออกแล้วน้องเฮลโลโพล่ามีอัฐะเห็นแล้วว่ามีอัฐะแต่ยังไม่อยากดูโพล่ายังไม่มีถุงเป็นของตัวเองนะทุกคนเป็นถุงป๊อปมาร์ทขาวๆธรรมดาวันนี้อันที่มีถุงเป็นของตัวเองมีอยู่อันเดียวเนาะคือพิโนเจลลี่หนึ่งสองซ้ำวิน่ารักทุกคนหน้าตามันดูน่ากวนหนึ่งนะแต่มันน่ารักว่ะเป็นหนูน้ำหมวกแดงเหรอลูกอ่ะเดี๋ยวมันน้องมีแท่นแป๊บนึงวิน้องตัวนี้น่ารักอ่ะหน้าตามันกวนๆนะบอกไม่ถูกชื่อ Awake Upเออน้องชื่อว่าอ่ะเวกอัพวิตาหัวโตให้อารมณ์เหมือนลาบูบูอ่ะเลซี่โยคะเออหัวโตบลึ้มบะตึ้มเลยเดี๋ยวนะขอเคลียร์ของก่อนวันนี้มาแบบโตเล็กๆอุ๊ยแต่น่ารักงานดีบอกเลยว้าวมันจะมาเหมือนเนียวตะไหมอ่ะที่แบบว่าเดี๋ยวจู่ๆก็จะฮิตขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุอ่ะอันนี้ข้างล่างฐานน้องอ่ะจะเป็นเหมือนหนังสือให้ดูก่อนเขียนว่าโพล่าเนาะแล้วก็ที่ตัวหนังสือจะเขียนว่า how to help it แล้วก็เป็นเหมือนตัวอะไรยึกยือไม่รู้คาบเหมือนประหลอดวัดไข wow. เออเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะเป็นไข้แล้วเขาก็ให้น้องอ่ะยืนอยู่บนนี้ยืนอยู่บนหนังสืออุ๊ยดีเทลของฐานยังดีเลยอ่ะทุกคนอ่ะเริ่มน้องมีชื่อว่า Awake Up อ่ะตื่นมาดูโพล่ากันหน่อยโอ้ยน่ารักว้าวตัวนี้น่ารักเลยโพล่ามีหางด้วยเหรอทุกคนเดี๋ยวดูตัวที่2เนาะว่ามีหางไหมแต่ตัวนี้มีหางแล้วน้องก็ใส่เป็นเหมือนอารมณ์แบบมันไม่ใช่หนูนะมกแดงอ่ะแต่น้องเหมือนออกมาจากเห็ดหรืออะไรสักอย่างเออเพราะว่าหัวน้องอ่ะมีใบไม้กับมีรอยแทะมีรอยหนอนแทะอยู่นี่เลยน้องโพล่ากับ Awake Up นะสำหรับตัวแรกในมือน้องถือเพื่อนอุ้มเพื่อนที่ป่วยอยู่เดามีเพื่อนตัวเล็กๆอยู่เห็นปะสีเขียวๆเอออุ๊ยน่ารักหรือไม่นะมันก็เป็นเดาว่าน้องเป็นหนอนที่กินหัวฝั่งนี้ไปว้าวอันนี้เดาเองเอ้ยแล้วน้องก็มีแบบน้ำตารื้นๆตรงแบบ
หางตาด้วยนะทุกคนอันนี้เขาหรือว่าอะไรมีเขาอ่ะมีหางมีหางอุ้ยดี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 ดูตัวต่อไปดูตัวต่อไปเออตื่นเต้นกับโพล่าละมากล่องสุดท้ายกับ Hello Pola เขาเขียนด้วยนะทุกคนว่าแบบ Hello Pola ซีซั่น1แปลว่าไงจะมี Hello Pola ซีซั่น2 3 4 5หรอมาถุงบ้านๆเหมือนเดิม1 2 3ว้าวทุกคนได้หนองนอนว่ะเมื่อกี้เวกอัพอันเนี้ยน่าจะสลีปคืออะไรอะไรอ่ะซัมอะไรสักอย่างอ่ะแต่ก็คือนอนอ่ะทุกคนเราได้ตัวหนึ่งตื่นตัวหนึ่งหลับล่ะสำหรับน้องโพล่าเออน่ารักดีตัวหนึ่งตื่นตัวหนึ่งหลับมืออย่างใดเนาะจับได้ตัวหนึ่งตื่นตัวหนึ่งหลับเนี่ยมันมีชื่อว่าโซเมสโซเมสหรือว่าซัมเมสโซเมสซัมเมสประมาณนี้เป็นการที่นอนหลับอย่างนี้คาแรคเตอร์น้องไม่มีอะไรน้องนอนน้องนอนไม่หลับอันนี้เป็นน้องนอนแต่ก็คือน่ารักดีนะตัวหนึ่งเวกอัพอีกตัวหนึ่งสลีปไปเลยจ้ะนอนไปแล้วจ้ะนอนห่มผ้าแต่ที่แน่ๆคือคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยรู้แล้วว่าทำไมกล่องใหญ่คือหัวมันโตมากน้องโพล่าคือหัวระเบิดระเบ้อไม่ไหวโตสุดๆสรุปก็คือเท่าที่เห็นนะอันเนี้ยน้องจะนอนอยู่เดี๋ยวขอให้อันนี้หน่อยขอเก็บการ์ดก่อนอยากให้ดูดีเทลก่อนที่จะแยกย้ายกันไป wow. หนึ่งให้ดูตัวมินเนี่ยนเพื่อนน้องก่อนเพื่อนน้องเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างไม่รู้อันนี้คือเพื่อนน้องเออแล้วก็แน่นอนห่มผ้าอย่างนี้เวลาตั้งโชว์ก็ตั้งแบบนี้กับตัวโพล่าเองที่นอนอยู่เนี่ยเนาะก็คือตั้งโชว์ก็คือนอนนะแต่ว่าที่เห็นเลยอ่ะคือมีเขาเมื่อกี้ตัวเวกอัพก็คือมีเขาแปลว่าน้องต้องมีเขาออกมาแต่เขาคนละสีแต่ตัวเนี้ยไม่มีหางทุกคนตัวนี้ไม่มีหางเออตัวนี้ไม่มีหางแปลว่าหนึ่งอ่ะน้องมีเขาแน่ๆแต่หางเนี่ยมีทุกตัวไหมไม่รู้แต่มันน่ารักอ่ะน่ารักอุ้ยตุยอ่ะดูดิอ่ะตั้งให้ดูตั้งหน้าน้องให้ดูมีฟันเกินออกมาหนึ่งซี่เออมันเป็นตัวที่หน้าตาขี้เหร่แต่มันน่ารักงงไหมขี้เหร่แต่น่ารักนั่นแหละมีความย้อนแยงหมายถึงตัวคนแกะนี่แหละย้อนแยงเนาะโอเคสำหรับรอบนี้กับการเปิดกล่องสุ่มคอลเลกชันใหม่จากป๊อปมาร์ทนะจ๊ะทุกคนทั้งหมด4คอลด้วยกันเนาะพีโนเจลลี่สวีทบีนซิก้าแล้วก็เฮลโลโพล่านะจ๊ะถามว่าผลประกอบการวันนี้เป็นอย่างไรขัดใจกับพีโนเจลลี่กับสวีทบีนเบาๆแต่ก็ไม่ได้ขัดใจมากถือว่าก็ยังพอไหวเพราะว่าสวีทบีนอ่ะก็คือมาในธีมมาริโอโดยไม่คาดคิดเนาะส่วนซิก้าคืองานดีตามท้องเรื่องอยู่แล้วทุกคนซิก้าเนี่ยเท่าที่ดูนะตัวไหนก็ได้เลยน่ารักทุกตัวแล้วก็ตัวที่น่ารักผิดคาดคือโพล่าแนะนำเลยลองไปสุ่มกันนะสำหรับน้องโพล่านะจ๊ะซึ่งเราก็จะว่ามือดีไหมอ่ะได้เวกอัพอันนึงได้สลีปอันนึงทุกคนได้ตื่นกับนอนตื่นเช้ากันเข้านอนนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะอยากให้เราเปิดอะไรหรือรีวิวของเล่นชิ้นไหนเนาะก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะก็จะพยายามตอนนี้อยากรีวิวให้หลากหลายเนาะจะไม่ใช่แค่กล่องสุ่มอะไรเงี้ยเผื่อคนอื่นอยากจะดูแบบของเล่นอย่างอื่นบ้างเนาะอย่างวันนี้เราก็มีอ่ะมันก็ยังเป็นตุ๊กตาอยู่แหละแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นน้องมอนจิจิเห็นไหมจากเซกิบูชิเอามาให้ดูกันด้วยนะก็คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ